ดอกไม้ช่อเดียวอเล็กธีรเดชโดนเดอะแก๊งซักฟอกหนักมากทำเอาหนุ่มอเล็กธีรเดชเนี่ยเขินหนักไปเลยทีเดียวค่ะเมื่อระหว่างทานข้าวอยู่กับเดอะแก๊งก็มีดอกไม้ช่อใหญ่พร้อมการ์ดจากหวานใจสาวโบมรดาส่งมาให้ซึ่งงานนี้เดอะแก๊งที่นำทีมโดยบอยปกรณ์และเกรทวลินทอนเป็กเปรมนัสและนิวณภัสสรแต่ละคนนั้นไม่รู้ว่าหมั่นไส้อิจฉาหรือเอ็นดูน้องเล็กในกลุ่มที่มีความรักกันแน่เพราะต่างคนต่างก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปพร้อมถามว่าดอกไม้ที่ได้มาเนื่องในวันครบรอบอะไรอ่านการ์ดให้ฟังหน่อยได้ไหมซึ่งก็ทำเอาหนุ่มอเล็กเนี่ยตอบแทบไม่ทันแต่ได้ความว่าที่ได้ดอกไม้ช่อนี้มาเพราะตนได้ส่งให้กับสาวโบก่อนส่วนข้อความในการ์ดนั้นคงต้องให้เจ้าตัวนั้นตอบเองแล้วว่าข้อความนั้นเขียนเอาไว้ว่าอะไรน่าเอ็นดูในความเขินของหนุ่มอเล็กจริงๆเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ